ราชินีกันตรึมน้ำพึ่งเมืองสุรินทร์ศิลปินมรดกอีสานนอกจากสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานใต้แล้วยังได้ศึกษาค้นคว้าจากผู้รู้ครูบาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพิธีกรรมพิธีการต่างๆอาทิเช่นเป็นพราหมณ์พิธีในการเส้นไหว้บวงสรวงเป็นหมอสู่ขวัญในพิธีมงกวนจองใดด้วยกระบวนทัศน์ที่เป็นเอกลักษณ์และเข้าถึงพิธีกรรมต่างๆอย่างรู้จริงและภาพที่ท่านจะได้ชมต่อไปนี้คือบางส่วนที่เราเก็บมาฝากท่านขออนุญาตให้ท่านได้จุดเทียนชัยเพื่อเบิกบายสีขอกราบเรียนเชิญค่ะมานี่มานี่มีเส้นแล้วครับมาขอมาขอมาสาธุ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 อันนามผู้ประเสริฐเลิศแล้วเป็นดวงแก้วเป็นบุพพะและเป็นผู้ที่รู้ในความจริงเป็นผู้ที่ถ่ายทอดสรรพสิ่งสู่มนุษย์นามว่าสุเดชคงนุรัตได้จุดเทียนชัยเบิกบายสีณการครั้งนี้อันตัวข้าพเจ้านามน้ำพึ่งเมืองสุรินทร์ขออนุญาตบรมครูบาอาจารย์ทุกพระองค์ที่สถิตอยู่ณมหาอนันตจักรวาลผู้คุ้มครองดูแลข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออนุญาตประกอบพิธีอัญเชิญขวัญของพ่อเรียกว่าพ่อครูนั่นก็คือคุณครูหรืออาจารย์นามพ่อสุเดชคงนุรัตณบัดนี้ค่ะเถิดควันพ่อเอ๋ย
ึงกระโดดออกดบนะอยู่ไหนก็มาไหมเห็นแล้วควันเอ้ยเจ้ากระโดดม่อนเต้นอยู่ในป่าน้อยอยู่ในป่าใหญ่เจ้าเล่นไปเล่นมาควันเจ้าขาอย่าเชื่อมันสัตว์ป่าเขาหลอกล่อเจ้าไปสุขเดชเอ้ยขวัญเจ้าไปดอนในดงขวัญเจ้าไปนอนในป่าขวัญเจ้าไปนอนในไพรดูสิป่าเขาลำเนาน้อยใหญ่อยากไปเจ้าไว้ให้เป็นหลงหลงสาธุน้ำขวัญสุขเดชเอ้ยเจ้าโลดเต้นเจ้ากระโดดโลดโผนอยู่ในป่าน้อยป่าใหญ่เจ้าอยู่แสนไกลมีเพื่อนสัตว์ป่าน้อยใหญ่ลงเล่นจนเพลินตาดูสิเวลาสร้างประสบการณ์เสริมความเก่งกล้าในเชิงศิลป์จนวันนี้เธอคว้ารางวัลแห่งความทุ่มเทควีนออฟกันตรึมศิลปินมรดกอีสานน้ำพึ่งเมืองสุรินทร์10ปีที่ไม่ขยับยังคงรับงานแสดงงานพิธีกรพิธีกรรมบวงสรวงบายสีสู่ขวัญและวิทยากรบรรยายสนใจเรียกใช้บริการโทรตามเบอร์นี้นะครับหรือติดตามผลงานของราชินีกันตรึมน้ำพึ่งเมืองสุรินทร์ทาง YouTube ช่องน้ำพึ่งเมืองสุรินทร์เรามีซิงเกิลใหม่ๆห้วยเสน่ห์ร้องไห้ปิลึงห้วยเสน่ห์และซิงเกิลที่กำลังถ่ายทำอีกหลายซิงเกิลติดตามกันได้และอย่าลืมกดซับตะไคร้ด้วยนะครับ